และเมื่อวานนี้นะคะยาย่าก็ได้มาสวัสดีปีใหม่ที่โต๊ะข่าวบันเทิงค่ะก็มาเปิดเผยถึงความคืบหน้าละครนะคะก็บอกว่าในปีใหม่นี้ค่ะแฟนๆก็จะได้ติดตามละครดราม่าเรื่องคลื่นชีวิตนะคะซึ่งก็จะเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของยาย่าเลยค่ะกับการรับบทจีรวัฒน์ดาราสาวที่มีปมในจิตใจค่ะคลื่นชีวิตค่ะได้ข่าวแว่วๆมาว่าวันที่23มกราคมนี้ก็จะได้ชมกันแล้วค่ะเป็นละครที่เป็นดราม่าเต็มตัวครั้งแรกของยาย่าค่ะเป็นบทที่แบบเราทุ่มเททุกอย่างให้ค่ะก็หวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็จะสงสารเห็นใจนะคะ หนูว่าเรื่องนี้ทำให้หนูบอกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งคนไปเลยค่ะคือเราได้ตอนที่ถ่ายเหมือนได้สัมผัสความรู้สึกของการที่ทุกอย่างในชีวิตมันซัดมาเป็นคลื่นโตๆตลอดเวลาทำให้ช่วงเวลาที่ถ่ายเรื่องนี้ดาร์กมากๆสำหรับหนูค่ะเป็นช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเราอินไปกับตัวละครจนชีวิตจริงเราดาร์ก อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ